ใครจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขามันก็เป็นเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของเขานั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปคัดค้านต่อต้านสิ่งที่เขาจะเกิดเขาจะเป็นแล้วก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาก็ว่าเหตุมันเกิดขึ้นก็เพราะมีการไปสร้างมีการไปกระทำขึ้นอันนั้นก็กลายเป็นเหตุและเป็นปัจจัยมาเหตุปัจจัยเป็นอย่างใดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนก็สอนให้แก้ไขเฉพาะเหตุไม่ได้สอนให้แก้ไขผลของเหตุสอนให้แก้เหตุไม่ได้สอนให้แก้ผลในเมื่อมีการแก้ที่เหตุเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เหตุก็คือการเคลื่อนไหวทางกายของเราทางวาจาทางใจของเราการเคลื่อนไหวคือการกระทำจะทำทางกายทำทางวาจาทำทางใจมีเป็นตัวเหตุทั้งนั้นและเป็นตัวปัจจัยทั้งนั้นเหตุอยู่กับกายเราเหตุอยู่กับคำพูดของเราเหตุอยู่กับจิตใจความคิดของเราการมุ่งแก้เหตุการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละสอนให้เลิกการสร้างเหตุทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่พระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญสอนให้ประพฤติปฏิบัติเราตั้งอยู่ในจุดอันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราจะอยู่ตรงไหนกายของเราก็มีอยู่เราจะอยู่ตรงไหนปากที่จะสำเร็จมาเป็นวาจาก็อยู่กับเราเราจะอยู่ตรงไหนใจที่จะสำเร็จเป็นความคิดก็อยู่กับเราการปฏิบัติธรรมจึงมีโอกาสปฏิบัติได้ทุกการปฏิบัติได้ทุกสถานที่ทุกการทุกสถานที่และพระพุทธเจ้าท่านก่อไม่ให้เลือกการเลือกสถานที่การปฏิบัติกายวาจาใจของเราทุกสถานที่เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติกายและวาจาใจของเรานี่เองถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติกายวาจาและใจกายของเราก็จะถูกอำนาจของกิเลสใจของเราก็จะถูกอำนาจของกิเลสดึงเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่เขาไปแต่หากว่าเราควบคุมมีสติเอากายเอาใจของเรานี่การดำเนินทั้งกายทั้งใจไม่ให้ผิดพลาดให้ถูกต้องก็ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนกิเลสมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาดึง
จิตดึงใจของเราไปตามความปรารถนาตามความต้องการของกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสเราไม่พูดว่าเป็นกิเลสมันก็เป็นคือความปรารถนาของใจความต้องการของใจใจของเราที่มีความปรารถนามีความต้องการและมีความหิวมีความกระหายอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสจึงว่ากิเลสมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดถึงรูปดังหน้าตาของกิเลสมันก็มีแต่มันไม่ได้มีอยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่เราเวลามันแสดงรูปร่างหน้าตาบทบาทเราจะมองว่าเป็นเราไปเสียทั้งหมดทั้งที่เป็นกิเลสทั้งหมดเพราะกิเลสมันแสดงเราไม่ได้ว่าเป็นกิเลสเราว่าที่กิเลสมันแสดงมันต้องการมันปรารถนานั้นคือเราเป็นผู้ที่ต้องการเราเป็นผู้ที่ปรารถนาจึงว่ากิเลสเขามีความสามารถในการที่จะทำให้เราในเข้าใจหลงว่ากิเลสเป็นเรากิเลสเป็นตัวเป็นตนของเราหรือกิเลสเป็นตัวเป็นชีวิตชีวาเป็นจิตเป็นใจของเราจึงว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้การที่จะแยกกิเลสเป็นส่วนของกิเลสแยกกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสไปมันจึงเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่มีใจสงบพอในเมื่อมีความสงบภายในจิตในใจพอแล้วเรื่องของกิเลสมันจะแยบย่นสักแค่ไหนเป็นไงก็ช่างมันก็อยู่ในสายตาของเราที่รู้เห็นตัวตนมันอยู่เสมอในเมื่ออยู่ในสายตาของเราที่รู้เห็นตัวตนของมันอยู่มันจะแสดงไปยังไงมันก็เป็นเรื่องของกิเลสมันจะแสดงไปยังไงมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสหนึ่งเหมือนกับขอต้นไม้มันก็ต้องเป็นต้นไม้อย่างนั้นมีลูกมีเต้ามันก็ลูกต้นของต้นไม้ต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้ที่เป็นมีพิษเบื่อเมาเวลามันมีลูกมีเต้าขึ้นมานี่มันก็ลูกเต้าของต้นไม้ที่มีพิษเบื่อเมานั่นต้นไม้ที่ธรรมชาติมันเป็นยาต้นมันก็เป็นยาใบมันก็เป็นยาดอกผลมันก็เป็นยาเป็นเองโดยไม่มีใครไปบังคับให้เขาเป็นต้นไม้ที่มีรสขมเขาก็ขมของเขาเองไม่มีใครไปบีบบังคับต้นไม้ที่มีรสหวานเขาก็หวานของเขาไม่มีใครไปบังคับหนึ่งจึงว่าเรื่องของเกียรติจะไปบังคับให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่เป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ได้ในเมื่อเรารู้จักว่าเขาเป็นเกียรติแล้วเราก็ปล่อยไปเรื่องไปตามเรื่องของกิเลสอย่าไปยึดว่ากิเลสเป็นเราในเมื่อเราไม่ยึดกิเลสเป็นเราเรื่องของกิเลสก็สักแต่ว่ากิเลสพระพุทธเจ้าละกิเลสไม่ใช่กิเลสขาดจากโลกไม่ใช่กิเลสมันหมดกิเลสไม่มีแต่พระพุทธเจ้าไม่ไปยึดกิเลสเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นพระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีความคิด
ระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารไม่ใช่พระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้านั้นสลายตัวไปพระพุทธเจ้าปล่อยวางสังขารหมายถึงกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าปัญจขันธ์เบญจขันธ์กายเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนปล่อยวางเป็นไปตามธรรมชาติของเขารูปเขาเป็นอนิจจังพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปบังคับให้เขาไม่ให้เขาเป็นจริงเป็นจังลูกเขาเป็นทุกข์ลูกเขาไม่ใช่อนัตตาพระพุทธเจ้าก็ปล่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเป็นอนิจจังก็ปล่อยให้เขาเป็นอนิจจังหาความจริงจังไม่ได้ตามเรื่องของเขาลูกเขามันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาไม่ใช่เขาเป็นอนัตตาก็ปล่อยให้เขาเป็นเรื่องของเขาเป็นอนัตตาไปตามธรรมชาติของเขาจะเป็นจึงปล่อยวางไปตามธรรมชาติปล่อยวางไปตามที่เขาจะเป็นไม่ได้บีบบังคับศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาบีบบังคับเรานี่ก็เช่นเดียวกันรูปของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่เที่ยงรูปของเราก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะเป็นของที่เกิดเหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะเป็นทุกข์ก็คือว่ามันทุกข์จนกระทั่งอยู่ไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมีการสลายตัวไปอยู่เสมอเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะทรงไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นี่มันสลายตัวไปนั่นล่ะเรียกว่ามันเป็นอนัตตาแต่ส่วนรูปส่วนเวทนาส่วนสัญญาส่วนสังขารส่วนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วจะต้องสลายไปทั้งนั้นรูปของพระพุทธเจ้าก็ตกอยู่ในสภาพของสัจธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรของเราที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือทำจิตใจของเรานี่ให้รู้ชัดว่าอันนี้เป็นสักแต่ว่าของเกิดขึ้นเป็นของเกิดขึ้นระดับไปของเกิดขึ้นระดับไปฟองน้ำเป็นอย่างไรฟองน้ำเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ผิดอะไรกับฟองน้ำจะเป็นส่วนรูปเป็นส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าสังขารทั้งหลายฟองน้ำเป็นอย่างไรเราท่านก็เป็นอย่างนั้นสังขารทั้งหมดรูปก็เป็นสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นสังขารส่วนรูปเป็นสังขารส่วนน้ำเหมือนกับฟองน้ำที่เกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวในเมื่อฟองน้ำเกิดขึ้นและสลายตัวนี่เราจะไปเอาตัวเอาตนเอาเป็นตัวเป็นตนอันเกิดจากฟองน้ำที่เกิดมาสลายนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าตัวของเรานี่เขาเกิดมาเพื่อสลายตัว
ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราเราจะไปว่าเขาเป็นตัวเป็นต้นว่าจนตายนี่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราว่าตายแล้วเกิดมาว่าอีกตายแล้วเกิดมาว่าอีกเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมาว่าอีกนี่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราว่าเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่จริงการปฏิบัติธรรมก็คือให้รู้เราและรู้เขาการปฏิบัติธรรมก็คือการให้รู้เขารู้เราปล่อยวางเขาปล่อยวางไปตามเรื่องของเขาตามธรรมชาติแม้แต่เราก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติที่เขามีเขาเป็นนั่นไม่ใช่ว่าเห็นเขาปล่อยวางเขาเห็นเราแล้วจะไปยึดเราไม่เป็นอย่างนั้นปล่อยวางทั้งเขาไปตามธรรมชาติที่เขาจะเป็นปล่อยวางทั้งเรานี่ปล่อยวางไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เอาสอนให้ปล่อยวางทั้งหมดการที่จะปล่อยวางได้ต้องรู้ชัดทั้งเขารู้ชัดทั้งเราเดี๋ยวนี้เราแจ่มแจ้งกันแค่ไหนเพียงไรคำว่าเขาคำว่าเราถ้าหากว่ายังไม่แจ่มแจ้งพอก็ต้องพิจารณาเขาให้ชัดพิจารณาเขาให้ชัดในเมื่อรู้เขาชัดเราก็เห็นเราชัดเหมือนกันนี่ในเมื่อรู้เขาชัดแต่คำว่าเขามันก็เป็นเขานี่ในแยกเขาออกไปคำว่าเรามันก็ชัดขึ้นมากไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาคำว่าเราไม่ต้องไปหาคำว่าเราพิจารณาคำว่าเขาคำว่าเขาในที่นี้ก็คือหมายถึงเรานี่ละความเกิดเป็นแก่เป็นเราความแก่เป็นเราความตายเป็นเราก็พิจารณาความเกิดให้เป็นความเกิดไปพิจารณาความแก่เป็นความแก่ไปพิจารณาความตายเป็นความตายไปสัตว์ว่าความเกิดสัตว์ว่าความแก่สัตว์ว่าความตายสัตว์ว่าของเกิดมาแก่ของเกิดมาเจ็บของเกิดมาตายเป็นสัตว์ว่าเป็นเรื่องของเขาเท่านั้นพิจารณาอยู่เรื่อยไปอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการที่จะเห็นว่านี่ความเกิดความแก่ความตายนี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ให้พิจารณาให้ทำให้แจ่มแจ้งในจุดความจริงอันนี้ในเมื่อแจ่มแจ้งในจุดความจริงความจริงก็เป็นธรรมถ้าหากว่าไม่แจ่มแจ้งนี่ความจริงทั้งหมดจะกลายเป็นเกย์ขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมากลายเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นหญิงขึ้นมากลายเป็นชายขึ้นมากลายเป็นหน้าใครกลายเป็นหน้าปรารถนาขึ้นมานี่กลายเป็นของร้อนกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผากันเราก็เผาเขาเผาก็เขาก็เผาเราต่างคนก็ต่างเผากันมีแต่ความกระสับกระส่ายเราร้อนมีแต่ความกระสับกระส่ายเพราะนี่ของเกิดมาตายมันเผาทำไมของเกิดมาตายแท้ๆจึงเผาจิตเผาใจให้ร้อนเลยเล่าก็เพราะของเกิดมาตายนี้นี่ไม่มีการทำให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงนี่ในเมื่อไม่มีการทำให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของเขาของเกิดมาตายก็กลายเป็นข้าศึกทำให้แจ้งลงไปของที่เกิดมาตายกลายเป็นธรรมกลายเป็นกัลยาณมิตรกลายเป็นกัลยาณธรรมกลายเป็นธรรมที่จะทำให้ใจของเรานี่ถอนตัวออกกลายเป็นธรรมที่จะทำให้ใจของเรานี่
สลัดออกให้หลุดนี่จากของเกิดของแก่ของตายอันนี้เข้าว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าพ้นแล้วไปอยู่บนฟ้าหรือว่าป่าหิมพานต์ที่ไหนพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายปล่อยวางธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายได้โดยเด็ดขาดนี่แล้วมันจะไปเกิดที่ไหนได้อย่างไรทำไมจึงปล่อยวางได้เราก็มันไม่มีอะไรที่จะไปยึดมันไม่เห็นมีตัวมีตนไม่เห็นมีอะไรที่จะไปยึดไปถือเหมือนกับฟองน้ำแล้วมันเห็นว่ามันเป็นของสลายเห็นว่าเป็นของสลายเป็นฟองนี่มาเท่าไหร่ฟองทั้งหมดจะต้องสลายถึงจะเกิดมาใหม่มันก็เป็นฟองที่จะต้องสลายความเกิดความเกิดความเกิดมันเกิดขึ้นอยู่เสมอมันเกิดขึ้นอยู่เสมอความคิดความอ่านความคิดความอ่านความคิดความอ่านมันเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นมันเกิดเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นถึงความที่มันดับไปแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอีกจริงว่าเขาก็เป็นเรื่องของเขาไปเรื่องของเรานี่ให้รู้เห็นรู้ให้รู้เห็นตามความตามธรรมชาติความจริงของเขาชีวิตการบวชอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าจะไปหลงเราหลงเขาหลงเราหลงเขานี่มันหลอกอยู่ตลอดเวลาหลงแล้วก็หลอกเราก็อันนั้นมันดีเราอันนั้นมันดีเราก็อันนั้นไม่ดีเราก็อันนั้นไม่ดีหลงหลอกว่าอันนั้นเป็นของที่น่าชอบใจหลอกว่าของอันนั้นไม่น่าชอบใจน่าชอบใจความชอบใจอันนั้นมันก็ไปยินดีสิ่งที่น่าชอบใจนั้นเพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไปยินร้ายในสิ่งที่มันหลอกมันไม่ถูกเขาหลอกไม่ชอบใจนั้นความจริงมันไม่มีอะไรสักเวทนาดีก็เวทนาไม่ดีก็เวทนาสักเวทนาเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเท่านั้นมันก็ของหอมจะหอมสักขนาดไหนก็ช่างของเหม็นจะเหม็นสักขนาดไหนก็ช่างมันเปลี่ยนแปลงและมันจะต้องสลายทั้งนั้นหวงไว้สักขนาดไหนหวงไว้สักขนาดไหนไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งก็เพราะอันก็เพราะเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดเขาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติที่เขาจะเป็นการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี้เองคำว่าอนิจจังไม่ได้อยู่ที่อื่นคำว่าทุกขังไม่ใช่อยู่ที่อื่นคำว่าอนัตตาไม่ใช่อยู่ที่อื่นคำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไตรไรทั้งสามอย่างนี้มารวมอยู่ในเราศึกษาในไตรลักษณ์ทั้งสามประการทั้งสามอย่างให้มันชัดใจของเราก็เป็นไตรขึ้นมาเรียกว่าไตรก็คือศีลไตรก็คือสมาธิไตรก็คือปัญญาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาเกิดขึ้นเพราะเราเห็นไตรลักษณ์เป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิที่มีความสม่ำเสมอขึ้นมาไม่ลุ่มไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ล่มลุกคลุกคลานเป็นปัญญาที่รอบรู้รอบตัวรู้รอบอยู่เสมอเป็นปัญญาขึ้นที่ใจจึงว่าไตรสิกขา
เกิดมาจากใจของเรารู้ในไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็สามไตรสิกขาก็สามคำว่าศีลศีลถ้าว่าใจยังมืดมนใจยังไม่แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ไม่แจ่มแจ้งในความเกิดของแก่ความตายศีลของเราหรือว่าศีลเสืออยู่ในเมื่อใจมันหิวอยู่แล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรในเมื่อใจมันหิวเรื่องของปัญญามันก็ปัญญาเพื่อเสริมสร้างกำลังของความหิวนั่นให้เพิ่มขึ้นไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาไม่เป็นไตรสิกขาขึ้นมาศีลไม่ใช่อยู่กับคำพูดสมาธิไม่อยู่กับคำพูดปัญญาก็เหมือนกันพูดสักขนาดไหนมันก็ไม่ลดน้อยเบาบางไปศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดจากกิเลสอย่างละเอียดพูดถึงคอแตกมันก็ไม่เบาบางมีแต่มันจะเพิ่มขึ้นใจเป็นศีลขึ้นมาใจเป็นสมาธิใจเป็นปัญญาไม่ต้องพูดว่าศีลมันก็เป็นศีลไม่ต้องพูดว่าสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ต้องพูดว่าปัญญาก็เป็นปัญญาถ้าใจเป็นไม่ต้องพูดว่าศีลยังทำลายเกล็ดอย่างยาวสมาธิกำจัดเกล็ดอย่างกลางปัญญากำจัดเกล็ดอย่างละเอียดไม่ต้องไปพูดเหมือนกับว่าแสงสว่าง กำจัดความมืดไม่ต้องไปพูดสว่างน้อยความมืดก็หมดไปน้อยสว่างเพิ่มขึ้นสว่างถึงที่สุดขึ้นมากความมืดไม่ปรากฏแม้แต่น้อยเรียกว่าธรรมกำจัดกิเลสธรรมชาติของธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่กำจัดกิเลสเหมือนกับแสงสว่างกำจัดความมืดไม่ผิดกันใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนอย่าประมาทมั่นคงในหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าให้บกพร่องหน้าที่ของนักบวชที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ปฏิบัติก็คือทำศีลของเจ้าของให้ยิ่งทำสมาธิให้เกิดให้มีเป็นอธิจิตอธิศีลขึ้นมาอธิจิตอธิสมาธิขึ้นมาทำปัญญาให้ยิ่งเป็นอธิปัญญาขึ้นมาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็คือจิตที่มีการอบรมดีแล้วจิตที่มีการฝึกหัดดีแล้วจิตที่อบรมฝึกหัดดีนั่นน่ะศีลสมบูรณ์สมาธิก็ไม่บกพร่องปัญญาก็รอบรู้รอบตัวอยู่เสมอข้าศึกที่เคยเป็นข้าศึกก็ใจในเมื่อใจไม่เป็นข้าศึกของใจแล้วกิเลสที่ไหนอะไรจะมาเป็นข้าศึกกับใจในเมื่อใจไม่เป็นข้าศึกเสียกับใจแล้วใจไม่เป็นข้าศึกกับใจแล้วอะไรในโลกจะเป็นข้าศึกกับใจใจไม่เป็นใจไม่เป็นข้าศึกก็คือใจไม่มีข้าศึกในเมื่อใจมีข้าศึกใจน่ะเป็นข้าศึกใจไม่มีข้าศึกใจไม่เป็นข้าศึกแก่ใจในเมื่อใจไม่เป็นข้าศึกแก่ใจแล้ว
ข้าศึกมันจะมีมาจากไหนจึงว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาสิ่งที่ไม่เป็นศีลสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็หมดไปสิ้นไปตามกำลังของศีลตามกำลังของสมาธิและปัญญาของเราตามกำลังธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของระดับเราระดับไหนสิ่งที่เป็นข้าศึกใจก็สลายตัวไปหลุดลอยไปหลุดออกไปตามกำลังของธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นในใจจึงว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่กำจัดกิเลสธรรมก็ข้าศึกเป็นกิเลสกายธรรมก็กิเลสเป็นข้าศึกต่อกันถ้าหากว่าธรรมไม่มีในจิตในใจของเราแม้แต่ธรรมอย่างหยาบธรรมหยาบๆก็ไม่มีทั้งหัวใจเป็นกิเลสทั้งหัวใจทีเดียวหัวใจทั้งหัวใจเป็นกิเลสจิตทั้งจิตกลายเป็นก้อนกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสมันไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นกิเลสจิตของเราเราท่านท่านจิตที่ไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นก้อนกิเลสเป็นกิเลสทั้งก้อนเป็นกิเลสทั้งดวงกิเลสทั้งก้อนกิเลสทั้งดวงในเมื่อมีความเพียรมีความพยายามปฏิบัติศีลให้เกิดปฏิบัติสมาธิให้เกิดปฏิบัติปัญญาให้เกิดทำสติให้เกิดขึ้นมีประจำธรรมก็ค่อยมีประจำธรรมก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจก็ค่อยสว่างสวัยความมืดมนอนตะการก็ค่อยเบาบางลงไปจึงว่าธรรมก็กิเลสเป็นข้าศึกแก่กันตลอดกาลมาในหัวใจของเราท่านท่านไม่ใช่ธรรมก็ข้าศึกเป็นกิเลสรบราฆ่าฟันกันที่อื่นธรรมก็ข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกรบราฆ่าฟันกันในหัวใจของเราท่านท่านทำอย่างไรเราจะมีโอกาสประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งทำอย่างไรเราจะมีโอกาสทำให้จิตของเราเป็นสมาธิให้ยิ่งทำอย่างไรจะทำให้จิตของเราเป็นศีลให้ยิ่งเรียกว่าอาทิศีลอาทิจิตอาทิอาทิสมาธิอาทิปัญญาบุ่งมั่นลงในจุดนี้เรียกว่าจริงจังในอาทิถ้าหากว่าไม่มุ่งมั่นลงในจุดนี้เรียกว่าละหลวมละเลยอาทิความละหลวมละเลยในฐานะที่เรียกว่ามีความบกพร่องในหน้าที่ในเมื่อเราเป็นผู้ที่บกพร่องมีความบกพร่องเสียแล้วในข้อปฏิบัติเสียแล้วศีลก็เป็นศีลที่บกพร่องสมาธิก็เป็นสมาธิที่ไม่สมบูรณ์ปัญญาก็เป็นปัญญาพอยาไปพอทาไปไม่เป็นปัญญาไม่เป็นยาที่จะรักษาโลกเป็นยาลักษณะที่ทาสมุดฐานของโรคไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงจุดนั้นเพ
ูดถึงธรรมธรรมผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังก็เป็นธรรมใจอยู่กับผมใจอยู่กับขนใจอยู่กับเล็บใจอยู่กับฟันใจอยู่กับหนังใจอยู่กับเนื้อใจอยู่กับเส้นเอ็นกระดูกเอาธรรมมาอบรมใจใจอยู่กับธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่อบรมขัดเกลาจิตใจของเราอยู่กับธรรมใจของเราก็ค่อยเบาบางไปกิเลสที่มันมืดหรือเป็นกิเลสไปทั้งก้อนทั้งจิตกิเลสมันก็ค่อยสลายตัวไปสลายตัวไปธรรมเริ่มแทรกซึมไปในก้อนกิเลสนั้นธรรมเริ่มเซ่อแทรกซึมเข้าไปในก้อนกิเลสหรือกองกิเลสหรือในกองจิตดวงใจให้น้อมจิตน้อมใจของเราอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับเนื้อกับหนังใจของเราอยู่กับผมก็เล่นขนก็เล็บก็ฟันก็หนังของเราเหมือนกับเป็นโรครับประทานแต่ยาไม่ไปแสหาของแสลงมารับประทานในเมื่อเว้นจากของแสลงเว้นจากของแสลงรับประทานแต่ยารับประทานแต่ยาและยาแก้โรคขนานนี้พระพุทธเจ้าทรงรับรองเป็นยาแก้โรคที่สัตว์โลกเป็นป่วยไข้กันทั่วทั้งโลกธาตุสัตว์โลกทั้งทั่วทั้งโลกธาตุนั้นใช้ยาขนานนี้ได้ผลดีนักแหละเกสาทุกเส้นโลมาทุกเส้นนักษานักขาทุกเกล็ดนันตาทุกซี่ตะโจทุกชิ้นทุกส่วนทุกจุดล้วนแล้วแต่เป็นยาแก้โรคภัยไข้เจ็บของจิตทั้งนั้นจิตทุกรายนี่เป็นโรคเพราะสนิมเป็นโรคเพราะตัวกิเลสมันเหมือนสนิมที่มันสนิมก่อนนี่แหละเหล็กที่ไม่มีการเกี่ยการถูการล้างเหล็กนั้นจะมีแต่สนิมเหล็กนั้นถึงจะเป็นเหล็กมันก็เหมือนกับโรคมันก็ป่วยไข้เพราะตัวสนิมนั่นคือตัวเชื้อโรคในที่สุดมันก็เป็นสนิมไปทั้งก้อนทั้งที่เหล็กทั้งก้อนเหล็กทั้งแท่งกลายเป็นสนิมทั้งแท่งขึ้นมาจิตของเราก็เหมือนกันเป็นเกล็ดทั้งแท่งเป็นเกล็ดทั้งก้อนขึ้นมามองตรงไหนเห็นอัตเห็นธรรมมองเข้าไปจะหาเห็นจิตเห็นใจไม่มีมองไปนะเหมือนกองฟืนกองไฟยิ่งว่าเป็นกิเลสทั้งก้อนเป็นกิเลสทั้งแท่งเพราะอะไรเพราะไม่สนใจในเกสาโลมานาคาดันตาติจุพากันอยู่ในเกสาโลมานาคาดันตาติจุเอาใจอยู่ที่นี่เอาใจอยู่ที่นี่เอาใจอยู่ที่นี่มันก็คนเป็นไข้ของแสลงทั้งหมดจะไม่รับจะไม่เอาเข้าปากปากของเรานี่จะรับประทานแต่ยารับประทานแต่ยารับประทานแต่ยาเท่านั้นแล้วยาแก้โรคเกสาโลมานคาดันตาตะโจนี่เป็นโรคที่ใช้ได้ตลอดกาลให้เอาใจเกี่ยวข้องให้เอาใจเกี่ยวข้องเอาใจสัมผัสเอาสัมพันธ์เอาใจผูกเอาใจมัดแนบสนิทติดอยู่กับคำเกสาลุมานาคาดันตาติจุพูดถึงเป็นกำแพงเครื่องขันกันก็เป็นกำแพงเครื่องกันที่ปลอดภัยพูดถึงหลุมเพาะก็เป็นหลุมเพาะที่ปลอดภัย
ูดถึงเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมีแสนยานุภาพที่จะกำจัดข้าศึกที่ยึดแน่นเกาะแน่นอยู่ในจิตในใจของเราไม่ใช่ข้าศึกอยู่ข้างนอกข้าศึกนี่มันเข้ามาถึงเราถึงตัวถึงจิตถึงใจถึงบ้านถึงเมืองทีเดียวเข้ามาในใจเมืองคือใจเมืองก็คือหัวใจมันมาเข้ามาอยู่ที่นี้ในเมื่อเข้าเมื่อกายใจข้าศึกเข้ามาถึงหัวใจถึงใจเมืองแล้วเราก็ยังจะพากันว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอสนุกหนอสนุกหนอสนุกหนอกินก็สนุกหนอนอนก็สนุกหนอข้าศึกมันก็สบายนะสบายนะกินพากันกินซะนะพากันนอนนะพากันสนุกนะพากันเพลิดเพลินลื่นเลิงนะอยู่ก็ลาภนะอยู่ก็ยศนะอยู่ก็สรรเสริญนะนี่ข้าศึกอันนี้มันคือใครคือเราคือจิตใจของเรานั่นน่ะฉันเป็นสุขแล้วฉันเป็นสุขแล้วฉันสบายแล้วฉันบิณฑบาตมากินก็อ้วนก็อิ่มบิณฑบาตมากินก็รวยไม่ต้องไปทำมากินอะไรคืออำนวยความสะดวกจะตัวปัจจัยคอยไอ้ก็สื่ออุดมสมบูรณ์ไปหมดนี่อันนี้มันกิเลสกิเลสคือใครก็คือเราเรามันเป็นไปสมบูรณ์ตัวนี้จึงว่ากิเลสอย่าว่าเขาโง่นะเขามีความสามารถจึงได้ทำให้เราทำให้เขานั้นกลายเป็นเราขึ้นมาเฉยเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสลดสังเวชในการที่จะเทศนาโปรดไวนัยสัตว์ก็เพราะมันเป็นของที่ยากจริงๆยิ่งกว่าความสงบเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องให้ได้สงบทุกวันต้องให้ได้สงบทุกวันต้องให้ได้สงบทุกวันแม้แต่น้อยเดียวก็ยังเป็นประโยชน์ธรรมชาติยาไม่ต้องมากหรอกธรรมชาติยาน้อยเดียวก็เป็นยาทำให้มันจริงๆนั่งสมาธินั่งมันจริงนั่งให้จริงๆเดินจงกรมมันจริงๆคำว่าจริงอะไรจริงปัจจัยจริงให้อยู่ก็ธรรมะจริงๆอยู่ก็เกสาโลมานะคะดันตาตะจุอยู่ก็เส้นเอ็นกระดูกก็เดียวให้มันอยู่จริงๆให้มันอยู่จริงๆให้มันอยู่จริงๆไม่อยู่ยังไงไม่อยู่ไม่ยอมนี่เพราะของเหล่านี้มันมีอยู่ในเรามันอยู่ก็เราทำไมมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ที่อื่นที่ไกลมันก็ยังอยู่ได้รูปเสียงอะไรต่ออะไรที่เราถูกใจไม่ถูกใจมันอยู่ไกลๆมันก็ยังไปอยู่ได้นี่มันอยู่กับเราจริงๆทำไมจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ยอมอยู่ไม่ได้ไม่ยอมมาอยู่ไม่ได้ไม่ยอมเลิกจากการเดินจงกรมอยู่ไม่ได้ไม่ยอมไม่เลิกยอมเลิกจากการนั่งสมาธิมันยังไม่หายง่วงหายไอ้ง่วงเหงาหานอนจะไม่เลิกจากการนั่งสมาธินี่เอามาขนาดนั้นทำอะไรต้องทำไม่จริงนักปราชญ์มีพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วเราเอาคำพูดของนักปราชญ์เอาปฏิปทาของนักปราชญ์ปรับเราให้เข้ากับปฏิปทาของนักปราชญ์ถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามเราต้องฝืนเรานะคือฝืนกิเลสต้องพยายามปรับเราอยู่เสมอนักปราชญ์ท่านมีปฏิปทายังไงอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้พระท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมเห็นคนเดินผ่านมาท่านไม่ได้คิดว่าเป็นท่านความรู้สึกของท่านมือไม่ได้เป็นคน
เหมือนกับกระดูกผ่านไปนะทำไมเป็นอย่างนั้นคนทั้งคนจะบอกเป็นกระดูกได้เหรอมันก็คนในวิปลาสเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้ว่าท่านไม่ได้วิปลาสท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆนี่เจ้าว่าเห็นอย่างนั้นจริงๆนี่แล้วเจ้าว่าคนมันก็วิปลาสอ่ะมันทีนี้มันไม่มันไม่ได้เห็นว่าเป็นคนนี่จึงว่าให้ทำถึงขนาดนั้นเราทำถึงขนาดนั้นขนาดนั้นนี่ทำอย่างใดทำขนาดนั้นนั่นน่ะมรรคผลนิพพานไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องไปปรารถนาหรอกนิพพานปฏิโยโคตุไม่ต้องไปปรารถนาจะไปปรารถนาทำไมตาเรามีแล้วอย่างเนี้ยถ้าหากว่าจะมีเอาคนตามาให้สักตันสองตันเราจะเอาไหมหูเราก็มีจะเอาคนเอาหูมาให้เราจะเอาไหมก็เรามีแล้วนี่ที่บอกนักมรรคผลนิพพานไม่ต้องปรารถนาคอยอย่างเดียวให้ทำจริงทำจริงรู้ว่าจริงก็คือตัวธรรมใจนั้นเป็นผู้ที่มีความจริงใจที่มีความจริงใจนั้นเป็นธรรมใจที่ทำไม่จริงใจนั้นเป็นกิเลสแล้วมันจะไปทำลายกิเลสได้ยังไงทำอะไรทำให้จริงนักปราชญ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ว่าทำเป็นธรรมชาติกำจัดกิเลสเพียงแต่ทำให้จริงใจที่ทำให้จริงใจที่มีความจริงอันนั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วกิเลสมันจะอยู่ในเชื่อไฟมันจะอยู่ในกองไฟได้หรือเชื่อไฟมันจะอยู่ในกองไฟได้หรือเชื่อมันจะมากมายขนาดไหนเป็นกองพเนินเทินทึกก็ช่างเถอะมันจะไหม้หมดไปหมดคำว่ากิเลสกิเลสก็เหมือนกันใจเป็นธรรมเข้าขณะใดเท่านั้นล่ะจึงอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมธรรมให้เกิดให้มีขึ้นเสมอในดวงใจของเรานี่และจะกลายเป็นดวงธรรมขึ้นมาแต่ก่อนมันเป็นดวงกิเลสเดี๋ยวนี้มันเป็นดวงกิเลสกลายเป็นก่อนกิเลสมีการกระทำให้พอขึ้นมาจะกลายเป็นดวงธรรมขึ้นมาดวงธรรมไม่ใช่ดวงอื่นไม่ใช่ดวงแก้วดวงใจถ้าดวงนี่เลยดวงธรรมเหมือนดวงแก้วเนี่ยก็ซื้อขายกันในตลาดได้ดวงธรรมค่าหาประมาณไม่ได้เดินยืนนั่งนอนอยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับกรรมฐานใจของเรากับกายของเราอยู่ด้วยกันแล้วแต่เจ้ากิเลสมันไม่ให้อยู่ด้วยกันมันไม่ให้อยู่กับกรรมฐานมันไม่ให้อยู่กับกายของเรามันให้ไปอยู่กับกายผู้หญิงสวยๆนู่นน่ะอยู่กับกายคนที่เราเกลียดเราชังอยู่กับกายคนที่เรารักเราใคร่ทั้งที่ใจของเรามันอยู่กับเรากิเลสมันก็ไม่ให้อยู่ยังว่ามันน่าเจ็บใจแค่ขนาดไหนทำไมไม่พากันมีจิตมีใจเราเป็นมีจิตมีใจพระพุทธเจ้าโปรดเราได้เราไม่มีจิตไม่มีใจพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าโปรดเราไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีเมตตาแต่พระพุทธเจ้ามีทั้งเมตตามีทั้งอุเบกขาธรรมในที่สุดพระพุทธเจ้าไม่วางอุเบกขา
เราจะพอใจให้พระพุทธเจ้าวางไว้ปล่อยวางเราในฐานะที่เมตตาสงสารไม่ได้หรือถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงในข้อปฏิบัติในการกระทำล่ะนักบวชคือเรานี่ล่ะจะกลายเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ทำไมพระพุทธเจ้ายังโปรดไม่ได้เล่าก็เรายอมเรารับเอากิเลสเป็นศาสดาของเราเสียแล้วเรายอมรับเอากิเลสเป็นศาสดาของเราพระพุทธเจ้าท่านไม่มีความอยากอะไรไม่ไปแย่งสาวกของใครในเมื่อเราสมัครเป็นสาวกของกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางอันนั้นเป็นเรื่องของเขาพระพุทธเจ้าไม่แย่งสาวกของใครแต่เรานี่บวชเพื่อสมัยอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าหรือบวชเพื่ออุทิศกิเลสถ้าหากว่าบวชเพื่ออุทิศกิเลสอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรพากันปฏิบัติตามที่ศาสดาองค์กิเลสศาสดาองค์กิเลสเนี่ยเขาก็สอนโลกเหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนโลกพระพุทธเจ้าก็สอนโลกสอนเวไนยสัตว์กิเลสเขาก็สอนโลกเหมือนกันสอนเวไนยสัตว์ถึงว่ากิเลสก็เขาก็เป็นศาสดาองค์หนึ่งวันหนึ่งนี่ใจของเรานี่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือใจของเราเข้าถึงความเป็นสาวกของกิเลสมันเป็นจริงๆนะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ใจเป็นสาวกของกิเลสก็ใจเป็นทั้งที่ไม่มีใครต้องการหรอกเป็นสาวกของกิเลสนะแต่มันเป็นทั้งที่ไม่ต้องการในเมื่อเหตุปัจจัยมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุปัจจัยตัวที่จะให้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามิจฉาทิฏฐิเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นสาวกของกิเลสมิจฉาสังกัปโปเหตุปัจจัยที่จะเป็นให้สาวกของกิเลสมันผิดมาแต่ใจผิดมาแต่ความเคลื่อนไหวในใจ